ญาติโยมพุทธบริษัททั้งหลาย ตอนนี้ไปขอให้ทุกท่านอยู่ในอาการสงบนั่งพักณที่ใดที่หนึ่งซึ่งสามารถจะได้ยินเสียงจากเครื่องขยายเสียงนี้ได้แล้วจงตั้งใจฟังด้วยดีเพื่อให้ได้ประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟังตามสมควรแก่เวลาวันอาทิตย์เป็นวันที่เราทั้งหลายพักงานขวายกายมาทำงานขวายใจงานทางใจก็คืองานศึกษาธรรมะอันเป็นหลักปฏิบัติที่เราพึงนำไปใช้ในชีวิตประจำวันอันจะช่วยให้เรามีชีวิตสมบูรณ์ขึ้นความสมบูรณ์ของชีวิตนั่นไม่ได้อยู่ที่ร่างกายถ่ายเดียวแต่ว่าอยู่ที่จิตใจสบายด้วยถ้าร่างกายสบายแต่จิตใจไม่สบายก็เรียกว่าไม่สมบูรณ์หรือว่าจิตใจสบายแต่ถ้าร่างกายปกติผิดปกติก็ไม่เป็นไรเพราะจิตใจเราสบายจิตใจจึงเป็นเรื่องสำคัญในชีวิตธรรมะทั้งหลายเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาจิตทำให้เรามีความมีปัญญาเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องต่างๆถูกต้องแล้วทำให้ชีวิตดีขึ้นเพราะฉะนั้นจึงมาศึกษาธรรมะกันในวันอาทิตย์ถือว่าเป็นวันที่เรามาหาพระมาเรียนธรรมะจากพระเพื่อเอาไปใช้ในชีวิตประจำวันของเราแต่ละคนเพราะชีวิตมีปัญหามีเรื่องที่ทำให้เกิดความทุกข์ทางใจอันความทุกข์ที่เกิดขึ้นทางใจนั้นเราจะแก้ด้วยเรื่องอื่นไม่ได้แต่ต้องแก้ด้วยหลักธรรมะความทุกข์ที่เกิดทางกายเช่นโรคภัยไข้เจ็บเราแก้ด้วยยาไปหาแพทย์ผู้ชำนาญให้ช่วยรักษาแล้วเราก็หายจากโรคภัยไข้เจ็บได้แต่ว่าโรคบางอย่างอาจจะรักษาไม่หายแต่ว่าถ้าเรามีความสมบูรณ์ทางจิตใจเราก็มีความสบายใจสบายใจเพราะเรารู้ว่าเรื่องธรรมชาติมันเป็นอย่างไรธรรมดามันเป็นอย่างไรแล้วก็ปลงลงไปได้ว่าเรื่องมันเป็นอย่างนี้เราอย่าไปทุกข์กับมันเลยลืมสิ่งนั่นเสียแล้วจิตใจก็สบายเรื่องธรรมะจึงช่วยให้จิตใจมีความสงบสุขชาวโลกในปัจจุบันนี้มีปัญหามากมีเรื่องที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันมากเรื่องมากประการผู้ใดหันหน้าเข้าหาธรรมะผู้นั้นย่อมมีความสบายใจแต่ผู้ใดไม่หันหน้าเข้าหาธรรมะความทุกข์ก็เพิ่มมากขึ้นทุกวันทุกเวลาการอยู่ด้วยความเป็นทุกข์นั้นไม่ใช่การอยู่ที่ประเสริฐการอยู่ที่ประเสริฐต้องอยู่ด้วยความไม่เป็นทุกข์โดยเฉพาะเราผู้นับถือพระพุทธศาสนาต้องเป็นคนที่อยู่โดยไม่เป็นทุกข์เพราะว่าพระพุทธศาสนาสอนให้เราเข้าใจเรื่องความทุกข์เรื่องเหตุให้เกิดทุกข์เรื่องความดับทุกข์ได้และเรื่องแนวทางปฏิบัติให้พ้นจากความดับทุกข์เรียกว่าเราทุกคนที่เป็นพุทธบริษัทนี่เป็นเจ้าของตำราเรื่องแก้ทุกข์ว่าเรามีตำราสำหรับแก้ทุกข์อยู่แล้วถ้าเราไปนั่งเป็นทุกข์ก็ไม่สมควรผู้ที่มีตำราแก้ทุกข์จึงไม่ต้องเป็นทุกข์เพราะเราได้ศึกษาจากตำรานั้นเอาไปทำความเข้าใจแล้วก็ปฏิบัติแก้ไขปัญหาชีวิตตามหลักการนั้นความทุกข์ความเดือดร้อนก็จะเบาบางไปโดยอาศัยหลักธรรมะอันพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นที่เราเรียกว่าพระคุณของพระธรรมเราสวดกันอยู่ทุกวันเวลาวันอาทิตย์เราก็มาสวดบทพระพุทธคุณก่อนแล้วก็สวดบทพระธรรมคุณบทพระธรรมคุณเราก็สวดเริ่มต้นว่าสวากขาโตภควตาธัมโม
พระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสไว้ดีแล้วสั้นดิตติกูอันผู้ศึกษาปฏิบัติพึงเห็นชัดด้วยตัวเองอากาลิโกเป็นสิกโอเอหิปัตติโกควรเรียกมาดูมาชมโอปนายิโกควรน้อมเข้ามาใส่ตนปัจจัตตังเวทิตัพโพวินยูหิอันวินยูชนคนมีปัญญาจะพึงเห็นชัดด้วยตัวของตัวเองนี่เป็นลักษณะพระธรรมของพระผู้มีพระภาคเจ้าอันเป็นหลักคำสอนที่เป็นไปเพื่อใช้สำหรับแก้ทุกข์ในชีวิตประจำวันเราลองมาพิจารณากันในเรื่องนี้สักเล็กน้อยถึงความหมายของเรื่องที่พระองค์ได้แสดงไว้แล้วก็พระคุณของพระธรรมนั่นมีลักษณะดังที่กล่าวเพื่อให้เกิดความเข้าใจชัดเจนแจ่มแจ้งในเบื้องต้นขอทำความเข้าใจกันเสียก่อนว่าธรรมะนี่เป็นคำที่ใช้สำหรับเรื่องทั่วไปคือมันคำที่กินความกว้างหมายถึงอะไรอะไรทั้งหมดทุกสิ่งทุกอย่างเช่นเรื่องความดีเรื่องความชั่วความสุขความทุกข์ความเสื่อมความเจริญเรื่องขวายรูปธรรมขวายนามธรรมอะไรอะไรก็เรียกว่าเป็นธรรมะทั้งนั้นชาวไทยเรานี่ก็เรียกว่ามีบุญที่ได้เอาคำนี้มาใช้ในภาษาไทยภาษาเดิมของเรามันไม่มีคำนี้แต่เรานำคำนี้มาจากประเทศอินเดียเพราะในคำสอนของพระพุทธเจ้าใช้ศัพท์นี้เรียกว่าธรรมะหรือเรียกว่าธรรมวินัยธรรมะหมายถึงคำสอนอันเป็นข้อปฏิบัติทั่วไปที่ผู้ศึกษาสามารถจะนำไปใช้ในชีวิตประจำวันได้หรือจะพูดให้มันสละสลวยหน่อยก็ควรจะพูดว่าธรรมะเป็นระบบของชีวิตที่เหมาะแก่ชีวิตทุกขั้นทุกตอนไม่ว่าเราจะเป็นเด็กเราจะเป็นหนุ่มสาวเป็นผู้ครองเรือนเป็นผู้เฒ่าผู้แก่มีหน้าที่การงานประเภทใดก็ตามธรรมะเป็นสิ่งที่เอาไปใช้ได้เป็นเรื่องที่เหมาะกับชีวิตจึงเรียกว่าเป็นระบบชีวิตที่ทุกคนควรนำไปใช้เพื่อทำชีวิตให้สมบูรณ์ขึ้นนี่คือคำว่าธรรมะที่เราได้ยินได้ฟังกันอยู่แต่ว่าสิ่งที่เป็นคำสอนของพระพุทธเจ้าเราใช้คำนำหน้าพิเศษขึ้นมาหน่อยเรียกว่าพระธรรมพระธรรมนี่หมายถึงหลักคำสอนที่พระพุทธองค์ทรงบัญญัติแต่งตั้งไว้เรียกว่าธรรมะบ้างวินัยบ้างวินัยนั่นเป็นหลักการสำหรับปฏิบัติในชีวิตเหมือนกันมีอยู่สองอย่างเรียกว่าอาคาริยวินัยหมายถึงว่าวินัยสำหรับชาวบ้านอนาคาริยวินัยวินัยสำหรับพระภิกษุสงฆ์อาคาริยวินัยสำหรับชาวบ้านนั่นก็ได้แก่ศีลธรรมนั่นเองหรือว่าศีล5ศีล5นี่เป็นอาคาริยวินัยเรียกว่าเป็นวินัยสำหรับชาวบ้านคำว่าวินัยนั่นแปลว่าสิ่งที่จะนำเป็นเครื่องกำจัดทุกข์สิ่งสำหรับเป็นเครื่องกำจัดทุกข์หรือว่าอุบายที่จะทำให้คนหลุดพ้นจากความทุกข์ความแดดร้อนใจเหมือนกันเพราะคนมีวินัยนั่นเป็นคนมีอันคนมีระเบียบนั่นย่อมควบคุมตัวเองไว้ควบคุมจิตใจควบคุมการพูดควบคุมการหรือเรียกว่าควบคุมความคิดได้ควบคุมการพูดได้ควบคุมการกระทำได้ควบคุมไปถึงการคบหาสมาคมว่าคบกับคนเช่นใดควรจะไปสู่สถานที่ใดวินัยเป็นระเบียบให้คนปฏิบัติสำหรับชาวบ้านเรียกว่าอาคาริยวินัยก็ได้แต่ศีล5ศีล5นี่เราพิจารณาดูก็เห็นว่ามันเป็นสิ่งควบคุมจิตใจเหมือนกันเพราะว่าการรักษาศีลนั่นอยู่ที่ใจของเราอยู่ที่ตัวเจตนาคือความตั้งใจความตั้งใจนั่นแหละเป็นตัวศีลพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าเจตนาหั่งภิกขเวสีลังวถามิว่าดูก่อนภิกษุทั้งหลายเรากล่าวความตั้งใจว่าเป็นศีลหรือกล่าวว่าตัวเจตนานั่นเป็นศีล
จตนาถ้าแปลเป็นไทยก็หมายถึงว่าความตั้งใจในการที่จะทำอะไรตั้งใจที่จะรักษาศีลศีลมันก็อยู่กับเราตลอดเวลาที่เราตั้งใจรักษาถ้าเราไม่ตั้งใจรักษาก็เรียกว่าหมดเจตนาหมดความคิดที่จะรักษาศีลมันก็หายไปจากใจของเราเมื่อไม่มีศีลอยู่ในใจเราก็อาจจะคิดผิดพูดผิดทำผิดเกิดทุกข์เกิดโทษแก่ตนแก่ท่านก็ได้แต่ถ้ายังมีความตั้งใจว่าเราจะไม่ทำใครให้เดือดร้อนเราจะไม่ถือเอาสิ่งของของใครๆที่เจ้าของก็ไม่ได้ให้เราจะไม่ประพฤติล่วงเกินในกามารมณ์กับใครๆเราจะไม่พูดคำโกหกคำหยาบคำเลวไหลคำที่ทำคนให้แตกจากกันเราจะไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาอันเป็นที่ตั้งแห่งความประมาทเป็นเครื่องทำลายสุขภาพกายสุขภาพจิตให้เสื่อมโทรมนี่คือความตั้งใจการรับศีลก็คือรับเอาข้อปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันแต่ว่าใช้ศัพท์ว่าสมาทานคำว่าสมาทานนั่นถ้าตีความหมายง่ายๆก็ว่ารับเอาไปปฏิบัติเราสมาทานศีลก็คือรับเอาไปปฏิบัติธรรมะสมาทานวัดก็คือเอาข้อปฏิบัติไปใช้ในชีวิตประจำวันตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้เช่นในวันพระอุโบสถเราตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นอย่างนี้หรือในฤดูการเข้าพรรษาเรามีความตั้งใจว่าจะทำอย่างนั้นจะทำอย่างนี้ตลอดพรรษาอย่างนี้เรียกว่าเป็นวัดมันคู่กันกับศีลศีลและวัดมาด้วยกันคนมีศีลก็มีวัดเป็นข้อปฏิบัติควบคู่กันไปศีลรักษาเราเมื่อเรารักษาศีลถ้าเราไม่รักษาศีลศีลก็จะไม่รักษาเราศีลที่เป็นวินัยของชาวบ้านจึงเหมาะสำหรับชาวบ้านญาติโยมชาวบ้านถ้าอยู่ในศีล5แล้วมันก็ไม่มีเรื่องอะไรไม่มีอาชญากรรมไม่มีการฆ่ากันทำร้ายกันไม่มีการลักสิ่งของแก่กันและกันไม่มีการประพฤติผิดล่วงเกินในเรื่องเกี่ยวกับกามารมณ์ไม่พูดใส่ความใครโกหกกับใครหรือพูดคำหยาบกับใครสติเรียบร้อยเพราะไม่เสพสิ่งเสพติดมึนเมาสุขภาพกายมันก็ดีสุขภาพจิตก็เรียบร้อยเพราะเราประพฤติตนอยู่ในหลักศีลดังที่กล่าวนี้เมื่อเรามีศีลก็มีธรรมะคู่กันกับศีลคือเมื่องดเว้นจากการฆ่าเราจากการฆ่าแล้วทำร้ายร่างกายแล้วเราก็มีใจเมตตาปรารถนาความเจริญแก่ผู้อื่นหรือพูดง่ายๆว่าเป็นคนมีใจรักผู้อื่นสงสารผู้อื่นไม่ทำใครให้เดือดร้อนด้วยเรื่องอะไรๆการคิดแผ่เมตตานั่นเป็นเรื่องของธรรมะคู่กันกับศีลเมื่อเราไม่ถือเอาสิ่งของของใครแล้วเราก็ทำมาหากินด้วยความสุจริตมีงานมีการทำเป็นหลักเป็นฐานเป็นคนรักงานเป็นคนขยันเป็นคนเอาใจใส่เป็นคนใช้ปัญญาคิดค้นเพื่อทำงานของตนให้เจริญให้ก้าวหน้าได้เงินมาก็รู้จักเก็บรู้จักใช้รู้จักทำให้เจริญงอกงามไม่เป็นคนยากคนจนไม่เป็นคนมีหนี้มีสินมากเกินไปจนกระทั่งล่มละลายก็เพราะว่าเราประพฤติอยู่ในศีลข้อที่2 อย่างถูกต้องมีธรรมกำกับอยู่ด้วยทำให้ศีลสมบูรณ์ขึ้นเราประพฤติตนงดเว้นจากการล่วงเกินศีลข้อที่3เราก็พอใจในคู่ครองของตัวถ้าเรามีคู่ครองคนไม่มีคู่ครองก็ไม่ไปเที่ยวเสเพลในเวลากลางค่ำกลางคืนเพราะการไปเที่ยวอย่างนั้นเป็นการส่งเสริมสิ่งชั่วร้ายในสังคมทำให้สังคมเละเทะมากขึ้นถ้าเราไปเที่ยวไปสนุกไปส่งเสริมสิ่งเหล่านั้นให้มีชีวิตชีวาอยู่ต่อไปผู้ที่ถือศีลข้อที่3จึงเป็นคนพอใจที่จะอยู่กับญาติเฝ้ากับเรือนเลิกงานเลิกการแล้วก็รีบกลับบ้านถือว่าบ้านเป็นวิมานเป็นสวรรค์ของเราเป็นที่เราจะมาพักผ่อนหาความสุขทางกายทางใจไม่ไปเที่ยวสนุกสนานตามที่ต่างๆที่คนเขาสร้างขึ้นเพื่อประโยชน์ของเขา
เรารังเกียจสถานที่เหล่านั้นพูดภาษาธรรมะว่าเป็นอโคจรอโคจรคือสถานที่ไม่ควรไปเที่ยวไม่ควรไปสนุกในสถานที่เหล่านั้นเราก็ปลอดภัยชีวิตครอบครัวเรียบร้อยปัญหาในครอบครัวไม่มีแม่บ้านมีจิตเป็นปกติพ่อบ้านก็มีสภาพจิตเป็นปกติลูกทุกคนก็มีสุขภาพจิตเป็นปกติเพราะพ่อแม่ไม่ทะเลาะกันไม่มีความระหองระแหงกันในเรื่องปัญหาอะไรต่างๆไม่มีความระแวงแก่กันและกันอันนี้มันก็เป็นความสุขในครอบครัวครอบครัวอยู่เย็นเป็นสุขครอบครัวเป็นสวรรค์เป็นวิมานทุกคนก็มีความสบายใจเพราะเราอยู่ในศีลและในธรรมอย่างนี้เมื่อเราไม่พูดโกหกคำหยาบกับใครๆเราก็พูดแต่คำสุภาพอ่อนหวานสมานใจและเป็นคำที่มีประโยชน์แก่ผู้ฟังคำใดที่ไร้สาระไม่เป็นประโยชน์ไม่เป็นแก่นสารเราจะไม่พูดถ้อยคำเช่นนั้นเพราะการเปล่งวาจาเช่นนั้นเป็นวาจาที่ไม่น่ารักเป็นอัปปิยวาจาวาจาที่ไม่น่ารักอัปปิยะแปลว่าไม่น่ารักเอามาใช้ในภาษาไทยว่าอัปปรีความจริงอัปปรีนี่ก็เป็นภาษาสูงเป็นคำสันสกฤตแหลงมาจากบาลีว่าอัปปิยะมาเป็นอัปปรีอัปปริยะก็คือไม่น่ารักไม่น่าฟังฟังแล้วบาดแก้วหูแสบหูนั่นเป็นคำที่ไม่สมควรเราจะเปล่งวาจาอะไรออกไปจึงควรคิดก่อนแล้วพูดวาจาที่อ่อนหวานสมานใจเป็นไปเพื่อประโยชน์เชื่อมความรักเพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างคนต่อคนระหว่างพรรคต่อพรรคระหว่างพวกต่อพวกไม่เขียนไม่พูดอะไรที่ทำคนให้แตกแยกแตกเล่าไม่พูดไม่เขียนเพื่อสร้างสิ่งเป็นปัญหาอย่างนี้ก็เรียกว่ามีศีลข้อที่4อยู่ในจิตใจศีลข้อ4นี่ไม่ใช่แต่เรื่องพูดนะเรื่องเขียนก็ผิดศีลเหมือนกันถ้าเราเขียนทำคนให้แตกกันยุคนนั้นยุคนนี้ให้แตกกันเอาเรื่องคนนั้นมาพูดเพื่อให้คนนี้โกรธเก็บเรื่องคนนี้ไปพูดเพื่อให้คนนี้โกรธแล้วคนทั้งสองก็ไม่มองหน้ากันการกระทำเช่นนั้นเป็นนักเขียนประเภทบางช่างยุคตัวบางช่างยุคมันก็ลำบากเดือดร้อนในภายหลังเป็นพิษเป็นภัยแก่ตัวเป็นพิษเป็นภัยแก่สังคมเราที่เป็นพุทธบริษัทจึงควรจะระมัดระวังในการพูดด้วยในการเขียนด้วยไม่เขียนสิ่งที่เป็นพิษเราจะแต่งหนังสือก็ไม่แต่งหนังสือที่ทำลายจิตใจคนทำให้จิตใจเสื่อมมีหนังสือบางประเภทเด็กที่คนเขียนขึ้นขายในตลาดเป็นยาพิษสำหรับจิตใจเด็กรุ่นหนุ่มรุ่นสาวไปอ่านก็เป็นการกินยาพิษกับทางจิตใจทำให้สภาพจิตเสื่อมโทรมลงไปทุกวันทุกเวลาเพราะอ่านหนังสือประเภทอย่างนั้นตำรวจก็กวดขันจับกุมกันอยู่เหมือนกันแต่ไม่รู้จักหมดทีมันแอบเอามาขายเพราะคนซื้อก็ชอบซื้อเหมือนกันมาซื้อแล้วก็ต้องแอบซื้อหรอกมีกิเลสเกิดขึ้นอ่านแล้วก็มีกิเลสมีราคะมีตัณหามีความอยากได้ใคร่มีในสิ่งที่มันไม่เป็นเรื่องเป็นราวสภาพจิตใจก็เสื่อมแอบมีบุตรมีธิดาต้องระวังเหมือนกันต้องมันไปตรวจดูห้องสมุดของลูกบ้างเข้าไปดูในห้องว่ามันอ่านหนังสืออะไรมีภาพประเภทใดติดไว้ข้างขวาถ้าเป็นภาพประเภทก่อให้เกิดกิเลสให้เป็นไปในทางเสื่อมก็ควรจะเก็บเอาไปเผาไฟนะอย่าให้มันติดเลยแต่ว่าให้มีภาพดีๆเช่นภาพในหลวงภาพคนสำคัญที่ทำประโยชน์แก่ชาติแก่สังคมลูกภาพคนที่แต่งตัวสุภาพเรียบร้อยไม่ใช่พวกภาพเขาบอยผมยาวหนวดยาวแต่งตัวแปลกๆแผลงๆซึ่งเขาชอบเอามาติดไว้ไปท้ายรถสำหรับกันโครนนะภาพอย่างนั้นมันสำหรับเปื้อนกันโครนเท่านั้นเองไม่ใช่ภาพเดียวมาไว้ในบ้านในห้องของลูกหญิงลูกชายอันนี้พ่อแม่ก็ต้องตรวจเหมือนกันอาหารที่จะให้ลูกกินนี่เราตรวจแล้วตรวจอีกทำให้สุกให้สะอาดกลัวลูกจะท้องเสียไอ้ท้องเสียนี่มันไม่เท่าใด
ไม่เป็นทุกข์เป็นโทษเท่าใดกินยามก็หายไวแต่ว่าใจเสียนี่มันรักษายากถ้าว่ากินอาหารทางใจผิดเข้าไปจิตใจก็เสียจิตใจเสียนี่แก้ยากจนกลายเป็นนิสัยละทิ้งการเรียนชอบเที่ยวชอบสนุกชอบจ่ายเงินเปลืองในทางที่ไม่เป็นเรื่องเป็นรสพ่อแม่ก็ตกนรกตกนรกคือนั่งร้อนอกร้อนใจเพราะลูกทำไม่ดีลูกที่ทำไม่ดีอย่างนั้นก็เหมือนเกิดมาทำลายพ่อแม่ทำลายจิตใจพ่อแม่ให้เกิดความทุกข์ร้อนประจำวันก็เป็นการทำบาปอย่างยิ่งเรื่องนี้ต้องระมัดระวังกันทั่วหน้าต้องช่วยกันดูแลระมัดระวังไม่ให้สิ่งเป็นพิษเข้ามาในบ้านเข้ามาทำลายจิตใจของลูกหลานของเราแต่เราจะป้อนแต่อาหารที่เป็นประโยชน์เป็นคุณเป็นค่าแก่จิตใจมีวิตามินทางธรรมะสูงมีโปรตีนธรรมะสูงช่วยให้จิตใจดีขึ้นมีสุขภาพดีขึ้นจึงเป็นเรื่องที่เหมาะที่ควรส่วนข้อที่5นั้นเป็นข้อที่สำคัญในศีล5ข้อเพราะเมื่อทำการผิดศีลข้อที่5แล้วข้ออื่นก็จะปล่อยเสียไปด้วยทำไมจึงปล่อยเสียไปด้วยก็เพราะว่าคนเราเมื่อขาดสติสัมปชัญญะไม่มีความสำนึกในความเป็นผู้เป็นคนแล้วก็อาจจะทำอะไรก็ได้คนเมาสุราเมรัยเมาฝิ่นเมากัญชาเมาเฮโรอีนอาจจะกระทำความผิดได้ทุกเรื่องอาจจะฆ่าคนก็ได้อาจจะไปลักของเขาก็ได้อาจจะประพฤติผิดในทางกามารมณ์ก็ได้อาจจะพูดคำไม่เหมาะไม่ควรกับใครเมื่อใดก็ได้สติปัญญามันหายไปมีแต่สักว่าลมหายใจเข้าออกแต่ไม่มีธรรมะเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจจิตใจก็อยู่ในสภาพที่ตกต่ำเป็นเรื่องน่ากลัวโดยเฉพาะบ้านเมืองของเรานี่น่ากลัวมากเพราะสิ่งเหลวไหลมันกำลังเจริญเติบโตเพื่อทำลายจิตใจของคนในชาติในบ้านเมืองของเราอยู่ตลอดเวลาเราที่มาวัดฟังธรรมอยู่บ่อยก็ต้องไปช่วยกันแก้ไขปัญหาเหล่านี้ใครเป็นครูเป็นอาจารย์ก็ต้องช่วยแก้ไขที่โรงเรียนเป็นพ่อแม่ก็ต้องแก้ไขที่บ้านเป็นพระก็แก้ไขที่ในวัดแก้กันอยู่ด้วยเรื่องอย่างนี้เทศสอนให้คนเกิดความคิดความอ่านถูกต้องคนก็จะได้ดีมีศีลมีธรรมประจำจิตใจมากขึ้นนี่เรียกว่าเป็นวิไนของชาวบ้านส่วนวินัยของพระนั้นไม่ต้องพูดในที่นี้มีจำนวนมากมายเกิดขึ้นตามยุคตามสมัยที่มีการกระทำความผิดพระพุทธเจ้าก็บัญญัติไว้ว่าไม่ให้ทำอย่างนั้นพระในสมัยก่อนนี่ว่านอนสอนง่ายถ้าท่านทำอะไรผิดก็เพราะว่ายังไม่มีบัญญัติแต่พอมีบัญญัติแล้วไม่มีใครทำความผิดเรื่องนั้นอีกต่อไปแต่ว่าอาจจะทำความผิดเรื่องอื่นที่ไม่บัญญัติอีกก็ได้เพราะงั้นจึงได้บัญญัติเรื่องนั้นเรื่องนี้ขึ้นไว้บัญญัติแล้วบางทีก็ต้องแก้บางทีก็ต้องเพิ่มเป็นอนุบัญญัติขึ้นไปอีกเพื่อให้เกิดความรัดกุมรักษาหมู่รักคณะรักษาคณะให้อยู่เรียบร้อยคนที่อยู่ในหมู่ในคณะนี่ต้องมีวินัยถ้าอยู่คนเดียวไม่เป็นไรเพราะไม่กระทบกระเทือนถึงใครรักษาศีลอยู่ในใจก็พอแล้วแต่พออยู่เป็นหมู่เป็นคณะก็ต้องทำให้ถูกต้องเพื่อความสุขสงบของหมู่คณะเช่นพระอยู่องค์เดียวอยู่ในป่าไม่เป็นไรทำอะไรก็ไม่เป็นไรเท่าไหร่แต่พอเข้าหมู่ก็ต้องทำให้ถูกต้องให้เรียบร้อยในเรื่องของวินัยหลายข้อหลายประการวินัยนั่นมันมีสองอย่างวินัยเนื่องจากธรรมะต้องประพฤติเคร่งครัดตลอดเวลาวินัยเนื่องจากธรรมเนียมไม่ต้องเคร่งครัดก็ได้เช่นธรรมเนียมในประเทศอินเดียอย่างหนึ่งแต่พอไปที่อื่นมันก็เปลี่ยนไปตามสภาพเราจะถือแบบอินเดียอยู่ตลอดไปก็ไม่ได้มันต้องเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยที่เหมาะแก่ความเป็นอยู่ของสังคมนั้นๆยกตัวอย่างให้เห็นง่ายๆเช่นเรื่องรองเท้าคนอินเดียเนี่ยเขาไม่ได้รังเกียจรองเท้าแต่เขารังเกียจหนังเพราะว่าเขาถือไม่กับไม่มีการฆ่าสัตว์ตัดชีวิตชาวอินดูทั่วไปถืออย่างนั้นแล้วเขาก็ไม่ฆ่าหัว
เอามาทำรองหนังมาทำรองเท้าใครใส่รองเท้าหนังเข้าบ้านเขาไม่ชอบเขาถือว่าเป็นเรื่องอัปรีจันไรเขาไม่พอใจมากทีเดียวแต่ว่าถ้าเราใส่รองเท้าเดินบนถนนในกรอกในซอยในบ้านเขาก็ไม่ว่าอะไรเดินไปเถอะก็มันเป็นที่สาธารณะแต่ถ้าเข้าบ้านต้องถอดไว้ตรงประตูแล้วก็เข้าไปในบ้านความจริงบ้านอินเดียก็ไม่ค่อยจะสะอาดเท่าไหร่เพราะเป็นบ้านดินทั้งนั้นขวาก็ดินหลังคาก็ดินพื้นก็ดินเข้าไปก็ไม่สะอาดแต่ก็ต้องถอดไว้ข้างนอกเพราะเขาถืออย่างนั้นท่านมาเมืองไทยนี่เราเดินไปบนถนนสมัยนี้มีเศษแก้วมากแล้วก็มีความร้อนโดยเฉพาะกลางวันถนนลาดยางก็ดีลาดปูนก็ดีมันร้อนทั้งนั้นผู้ที่ไม่สวมรองเท้าเดินก็ไปกระย่องกระแยงไปตามเรื่องด้วยความต้องแช่ความอดทนสูงแต่ถ้าสวมรองเท้าก็เดินสบายไม่ได้เสียหายอะไรแต่ถ้าเราเข้าไปในบ้านก็ถอดไว้หน้าบ้านไม่มีใครใส่รองเท้าย่ำเข้าไปในบ้านของเขาเพราะเป็นที่รังเกียจนี่เรียกว่าถือตามเป็นธรรมเนียมไม่ใช่ธรรมะแต่ถ้าเป็นธรรมะก็ต้องเคร่งครัดเช่นพระเราไปประเทศยุโรปนะดูหนาวถ้าว่าแต่ข้อธรรมะก็ต้องปฏิบัติถูกต้องแต่ธรรมเนียมก็ต้องเปลี่ยนเช่นว่าไปอยู่ยุโรปฤดูหนาวก็ต้องใส่เสื้อสเวตเตอร์ไว้ข้างในจีวรหนาๆ หน่อยถ้าไม่หนาก็จะเป็นปอดบวมตายไม่ต้องสอนธรรมะกันเวลาออกไปนอกบ้านต้องสวมท็อปบูทเพราะเดินย่ำหิมะไปถึงแม้ไม่มีหิมะมันก็เย็นเกินไปสวมรองเท้าแตะแบบพระนะมันไม่ได้เดี๋ยวจะเป็นหวัดได้ง่ายพระที่อยู่นั่นก็ต้องสวมรองเท้าชนิดหุ้มส้นหุ้มเท้าต้องสวมรองเท้าคนไทยไม่เคยเห็นถ้าไปเห็นก็ว่าโอ้พระมาเมืองนี้สวมรองเท้ามันไม่ใช่เรื่องคอขาดบาดตายไม่ใช่เรื่องที่ว่าเสียทำเสียวินัยอะไรมากเกินไปแต่เป็นเรื่องที่ควรจะทำเพื่อให้ร่างกายอยู่ได้แล้วจะได้สอนธรรมะแก่ชาวตะวันตกได้แต่ถ้าเราไปเดินเพ่งอยู่อย่างนั้น7วันก็บินกลับได้แล้วไม่ต้องไปทำอะไรอันนี้ก็เรียกว่าธรรมเนียมไปอยู่ที่ไหนก็ต้องทำให้มันพอเหมาะพอดีเมื่อไปประเทศอังกฤษครั้งแรกไปเยี่ยมสมาคมบาลีปกรณ์เลขาธิการชื่อนางสาวไอบีฮอร์เนอร์ท่านเป็นผู้แปลคัมภีร์พระวินัยทั้ง5เล่มแปลเองท่านแปลท่านรู้อะไรไปอะไรมากมายไปถึงก็หลวงพ่อไปถึงกระทั่งก็ถามทันทีท่านมาอยู่เมืองอังกฤษจะเคร่งวินัยทุกข้อไหมมาก็คงไปคงมาบอกไม่ได้เคร่งทุกข้อบางอย่างก็ถือแต่บางอย่างก็ไม่ถือท่านบอกว่าทางนั้นอยู่ได้แต่ถ้าเคร่งทุกข้ออยู่ไม่ได้เพราะมันมีข้อที่ให้อยู่ไม่ได้เราก็ต้องเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเทศะเวลาไปอเมริกาก็ติดต่อกับสำนักพิมพ์แห่งหนึ่งแกเป็นพุทธพิมพ์หนังสือพุทธศาสนาออกทุกเดือนบอกว่าจะไปพักที่บ้านแกบอกอุ้ยท่านมาพักไม่ได้หน้าหนาวที่นี่จีวรที่ท่านห่มมาจากเมืองร้อนมาห่มเมืองนี้ไม่ได้ก็เลยบอกไม่เป็นไรมานี่เปลี่ยนแปลงได้ตามดินฟ้าอากาศสัตว์เดรัจฉานมันยังเปลี่ยนได้แพะเมืองร้อนขนมันสั้นพอไปอยู่เมืองหนาวขนมันยาวแต่เรามันไม่เปลี่ยนก็โง่กว่าแพะไปท่านผู้นั้นก็ตอบมาว่าเอาถ้างั้นก็มาได้ก็เลยไปกันได้เรียบร้อยไอ้นี่มันสุดแล้วแต่เหตุการณ์ตกลงกันในหมู่ที่ไปอยู่ในที่นั้นว่าควรจะทำอย่างไรให้พอเหมาะพอดีเป็นการหมุนตามเรื่องตามราวเรื่องวินัยขอญาติโยมได้เข้าใจอย่างนี้ไว้สำหรับพระแต่ว่าอยู่เมืองไทยมันก็สะดวกทุกอย่างเพราะคนคอยเอาใจคอยให้พระได้ปฏิบัติตามระเบียบตามวินัยทุกประการแต่ไปเมืองนอกนั้นไม่มีใครเอาใจเราเพราะเขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเขากลับมองว่าแต่งตัวไม่เหมือนเพื่อนศีรษะก็โกนผมเกลี้ยงแต่โกนใหม่ๆก็มองแล้วทำไมตัวผมอย่างนั้นเขาไม่ได้โกนกันเขามองเป็นของแปลกแต่เขาไม่รู้ว่าเราเป็นใครเขาไม่ได้ให้เกียรติอะไรเวลาไปซื้อตั๋วไปติดต่ออะไรก็ต้องเข้าคิวกับเขาไปตามเรื่องเราจะไปแซงขอขึ้นก่อนก็มองหน้าว่า
คนนี่มาจากดงไหนไม่รู้จักมันยากมันก็เสียหายเราเป็นพระก็ต้องทำอะไรให้เป็นเกียรติเป็นศักดิ์ศรีไม่ให้ใครดูถูกดูหมิ่นได้จะเดินตรงไหนจะนั่งตรงไหนก็ต้องระวังทุกฝีก้าวมีสติที่จะต้องควบคุมการอยู่การเป็นเพื่อให้ไม่ใครดูหมิ่นพระในพระพุทธศาสนาอยู่เมืองไทยสบายกว่าเพราะไม่ต้องระวังอะไรมันระวังอยู่ในตัวเป็นระเบียบอยู่แล้วแต่ไปโน่นต้องเพิ่มความระมัดระวังขึ้นไปอีกไม่ว่าไปเดินอยู่ที่ไหนต้องเป็นต้องระวังพิเศษไม่ให้เขามองแล้วเข้าใจผิดว่าเราเป็นอะไรหรือว่าเราเป็นผู้ที่ไม่มีความก้าวหน้าอย่างไรให้เขามองอย่างนั้นไม่ได้ก็ต้องเปลี่ยนไปตามกาลเทศะนี่เรื่องของระเบียบวินัยเป็นอย่างนี้อันนี้เรื่องของธรรมะอันเป็นตัวปฏิบัติมีอยู่ในพระสูตรเป็นส่วนมากเขาเรียกว่าสุตตันตปิฎกเป็นเรื่องของธรรมะที่พระองค์สอนบุคคลในที่ต่างๆทั่วๆไปเรื่องนั้นบ้างเรื่องนี้บ้างคำสอนที่พระพุทธเจ้าสอนนี่มีมากพระสอนนานสอนอยู่ตั้ง45ปีไอ้ความจริงที่บันทึกไว้ในพระไตรปิฎกแล้วมันไม่หมดหรอกไม่หมดท่านเทศมากกว่านั้นแต่เอาเท่าที่พอจะจำได้ที่พระท่านจำไว้ได้ก็คงลืมไปเสียมั่งหรืออาจจะทำกันบ้างก็ได้แต่ก็เอามาบันทึกไว้สำหรับเราได้ศึกษาทำความเข้าใจถึงแม้จะมากมายอย่างไรก็ตามธรรมะก็มีจุดหมายสำคัญอยู่สองประการคือสอนให้เราละสิ่งชั่วร้ายประการหนึ่งให้เจริญคุณธรรมให้เกิดขึ้นในจิตใจของเราประการหนึ่งการละสิ่งชั่วร้ายก็คือทำลายกิเลสที่เกิดขึ้นรบกวนจิตใจเพราะความเผลอความประมาทเกิดขึ้นเพราะเราเผลอแล้วก็เกิดบ่อยๆจนเป็นนิสัยเป็นสันดานขึ้นมาอันเรื่องอย่างนี้ต้องละมาละเรื่องอย่างนี้แล้วก็ต้องทำให้เจริญในด้านคุณธรรมต่อไปในด้านความงามความดีต่อไปถ้าเปรียบให้เห็นง่ายก็เหมือนกับเราซักผ้าเราซักเสร็จแล้วตะพึ่งแดดเรียบร้อยเมื่อพึ่งแดดแห้งเรียบร้อยแล้วต้องทำอะไรต่อไปต้องเอามารีดสมัยก่อนเรียกว่าลงแป้งให้มันแข็งนิดหน่อยแล้วก็รีดให้ได้รูปได้ทรงแต่งตัวไปในสมาคมได้เรียบร้อยฉันใดในเรื่องการปฏิบัตินี่ก็เหมือนกันส่วนหนึ่งละไปเมื่อละแล้วก็ต้องเอาส่วนดีมาใส่แทนเอาน้ำที่สกปรกออกแล้วเอาน้ำดีมาใส่ไว้ในถังแทนเพื่อจะได้ใช้ประโยชน์ต่อไปการปฏิบัติก็เป็นไปเพื่อการละอย่างหนึ่งเพื่อความเจริญอย่างหนึ่งภาษาที่ท่านใช้ว่าปาหานะหมายถึงการละภาวนาหมายถึงการเจริญเป็นกิจที่เราจะต้องทำสองประการส่วนข้อธรรมะที่เราจะนำมาปฏิบัตินั้นก็เหมือนกับเราเลือกยารับทานในการแก้ไขโรคภัยไข้เจ็บเรื่องของยานี่หมอเป็นผู้จัดให้แต่เรื่องธรรมะเราก็ไปปรึกษาพระสงฆ์องค์เจ้าก็ได้หรือว่าเราใช้สติปัญญาของเราเองถ้ามีสติปัญญาเพียงพอเขาเรียกว่าธรรมวิจยะธรรมวิจยะหมายความว่าเลือกเฟ้นธรรมะเอามาปฏิบัติในชีวิตประจำวันของเราในสังคมที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในบุคคลในเหตุการณ์ที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องในเวลานั้นนั้นว่าเราควรจะใช้อะไรเป็นเครื่องแก้กับคนประเภทนี้ควรใช้อะไรเช่นเราไปเจอคนใจร้อนบุ่มบามเราจะใช้ธรรมะอะไรเป็นเครื่องแก้หรือมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นในวิถีชีวิตเราจะใช้ธรรมะอะไรเป็นเครื่องแก้อันนี้เป็นเรื่องที่เราต้องเลือกเพราะธรรมะมีมากมายหลายสิ่งหลายอย่างพระผู้มีพระภาคกัดไว้เป็นเรื่องเป็นราวให้เราหยิบมาใช้คล้ายกับยาสำเร็จรูปที่อยู่ในซองในขวดเรียบร้อยแล้วมีฉลากบอกไว้เรียบร้อยเหมือนยาของโรงงานเภสัชกรรมของทางราชการเรียกว่ายาสามัญประจำบ้านพวกยาสามัญประจำบ้านนี่ไม่ค่อยอันตรายเขาเขียนบอกไว้แล้วว่ากินกี่เม็ดเวลาไหนกินอย่างไรบอกไว้เรียบร้อยเป็นยาธรรมดาสามัญไม่พิเศษยาพิเศษนั่นต้องไปหาหมอให้ตรวจก่อนแล้วเขาก็ทำยามาให้เรา
รับทานตามหมอสั่งส่วนยาประจำบ้านนั่นง่ายธรรมะก็เช่นเดียวกันเราก็ต้องเลือกเฟ้นเอามาใช้ให้เหมาะแก่เรื่องแก่เหตุการณ์แก่บุคคลที่เกิดขึ้นเฉพาะหน้าผู้ที่จะใช้ธรรมะจึงต้องมีความรู้มีความเข้าใจในเรื่องที่เราจะเอาไปใช้เพื่อแก้ปัญหาได้ทันท่วงทีเหมือนกับหยิบยาถูกหยิบยาถูกแล้วก็รับทานเข้าไปโรคมันก็หยุดชะงักไปได้แต่ถ้าเราหยิบยาผิดรับทานเข้าไปแทนที่โรคจะหายกลายเป็นกำเริบขึ้นมาเขาเล่าว่าพระองค์หนึ่งที่เกาะสมุยท่านเป็นเจ้าคณะอำเภอท่านมันไม่ค่อยจะแข็งแรงไปฉีดยาที่โรงพยาบาลบ่อยๆคือเป็นยาประเภทบำรุงให้กำลังนะแต่วันนั้นไปแต่เช้าเพราะรีบร้อนจะเดินทางไปที่อื่นหมอก็ยังไม่มาแต่ว่าโทรศัพท์บอกมาว่าให้ใช้ยาอย่างนั้นฉีดเข้าไปนางพยาบาลนี่คงจะหยิบยาผิดพอฉีดเข้าไปหมอท่านบอกว่าผิดยาแล้วท่านบอกว่าผิดยาแล้วแต่ว่าหนูนางพยาบาลนั่นก็ไม่ได้หยุดฉีดด้วยไปฉีดจนกระทั่งว่าท่านตายเรียกว่าตายคาเข็มเลยตายคาเข็มฉีดยานี่เพราะว่าใช้หยิบยาผิดแล้วเอาไปฉีดให้ท่านถึงแก่มรณะนี่ถ้าเป็นเมืองนอกและเกิดเรื่องใหญ่โตแล้วทำอย่างนี้เขาต้องฟ้องผู้อำนวยการฟ้องนางพยาบาลฟ้องเจ้าหน้าที่เรียกค่าเสียหายแต่เมืองไทยนั่นนิสัยเรามันประนีประนอมคนตายก็ตายไปแล้วไม่ฟื้นแล้วถึงฟ้องมันก็ไม่ฟื้นได้เงินมาสักแสนสักล้านคนตายมันก็ไม่ฟื้นแล้วจะไปทำให้คนอยู่ติดคุกติดตารางเสียเวลาเสียการงานไปทำไมก็เลยไม่มีเรื่องอะไรเรียบร้อยกันไปแต่เขาเล่าให้ฟังบอกโอ้นี่ถ้าเป็นเมืองนอกแล้วไม่ได้ก็ต้องสู้แน่ๆเลยทีเดียวเขาฟ้องเก่งนี่ฝรั่งเนี่ยชอบฟ้องมีอะไรก็เดี๋ยวสู้อะไรก็เรียกว่าสู้กันบ่อยๆบ้านเราไม่เป็นไรแล้วท่านก็ตายเปล่าศพยังไม่ได้เผาอันนี้ก็เรียกว่าใช้ยาผิดไปนั่นเองเสียหายเคยมีเรื่องคนที่เคยเป็นผู้แทนราษฎรแล้วก็ท่านเดินทางไปดูเหมืองน้ำท่านชักชวนคนไปขุดเองราชการไม่มีงบประมาณให้เทศบาลขุดก็ไม่ได้น้ำในตลาดมันเน่ามันเหม็นท่านก็บอกว่าไม่มีใครทำผมจะทำให้ก็เลยไปชวนชาวบ้านมาขุดแล้วก็ให้น้ำมันไหลไปสะดวกน้ำเน่าก็หายไปมันพาไปหมดชาวบ้านแถวนั้นก็สบายขึ้นแต่ว่าไม่รู้ใครซุกซนไปปิดจ้ะปิดทำนบไว้ไม่ให้ไหลต่อไปแกก็เดินไปกรวดไปกรวดก็เจออ๋อนี่คนมาปิดนี่ไว้นี่แล้วขณะเดินไปลูกหมาน้อยๆมันมากัดที่น่องกัดที่ขากัดแล้วแกก็รู้ไปถึงบอกเพื่อนเอ้ยเราถูกหมากัดเนี่ยเพื่อนคนนั้นก็เอาแอลกอฮอล์มาชะแผลให้อะไรให้แล้วก็พอคืนนั้นก็ไม่สบายถูกความร้อนสูงขึ้นมาไปถึงโรงพยาบาลหมอก็นึกว่าเป็นเรื่องพิษสุนัขบ้านึกว่าหมานั่นเป็นโรคสุนัขบ้าก็เลยฉีดยาแก้พิษสุนัขยิ่งหนักขึ้นไปอีกเลยตายเลยตายคืนนั่นแหละเรียกว่าฉีดยาแรงเข้าไปก็ตายอันนี้มาเล่าให้พวกทางกรุงเทพฟังพวกหมอก็บอกไม่ใช่โรคพิษสุนัขบ้าแต่มันเป็นโรคชนิดหนึ่งที่อยู่ในน้ำลายสุนัขแล้วมันก็เป็นพิษเหมือนกันมียาอีกประเภทหนึ่งใช้ไม่ใช่ยาประเภทนั้นคนที่ฉีดนี่ก็เป็นนางพยาบาลถ้านับสายญาติก็เป็นหลานของคนที่ตายนั่นเองแต่ว่าตายแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงนอกจากร้องไห้ร้องห่มไปตามเรื่องว่าเออไอเรานี่มันประมาททำให้คุณหน้าแกถึงแก่กรรมลงไปมันก็จบเรื่องกันเพียงเท่านั้นแล้วก็ไปเผาศพกันนี่คือการใช้ผิดธรรมะนี่ก็เหมือนกันแหละถ้าเราใช้ผิดแล้วก็เลยเกิดไม่เลื่อมใสไม่ศรัทธากลับหาว่าเออธรรมะช่วยไม่ได้พระช่วยไม่ได้ออกไปกันใหญ่เลยกลายเป็นคนเห็นผิดไปเลิกเลยตัดทิ้งไม่เอาแล้วต่อไปนี่จะทำอะไรตามใจตัวทำอะไรตามใจอยากมันก็ยุ่งกันใหญ่ชีวิตจะไปเควออกไปเรื่องนี้มันก็สำคัญอยู่เหมือนกันจึงต้องศึกษาทำความเข้าใจต้องมีเวลาให้แก่การศึกษาธรรมะบ้างอย่างน้อยวันละ1 ชั่วโมง
หนึ่งชั่วโมงจะเอาเวลาตื่นเช้าก่อนจะไปทำงานก็ได้เวลาก่อนนอนก็ได้พยายามอ่านพยายามศึกษาเพื่อจะให้เข้าใจเอามาใช้ให้ถูกต้องในชีวิตประจำวันอะไรมันก็ดีขึ้นผู้ที่รู้จักใช้ธรรมะเขามีชีวิตสดชื่นรื่นเริงไม่มีปัญหาอะไรเพราะพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านั้นเราสวดมนต์ก็อันแรกว่าสวากขาโตภควาทาธรรมโมพระธรรมอันพระผู้มีพระภาคเจ้าจัดไว้ดีแล้วคือดีพร้อมมีเหตุมีผลเป็นประโยชน์แก่ผู้ศึกษาแก่ผู้ปฏิบัติอย่างแท้จริงถ้าใครใช้ถูกใช้เป็นธรรมะก็ให้คุณให้ค่าแก่ผู้นั้นเบื้องต้นธรรมกลางก็เรียกว่าดีพร้อมทุกประการไม่มีอะไรที่จะติเตียนได้ทนต่อการพิสูจน์ทดสอบพระพุทธเจ้าท่านถ้าให้คนไปพิสูจน์เรียกว่าถ้าให้มาดูนะคือให้มาพิสูจน์นั่นเองไม่ใช่เรื่องอะไรเพราะสิ่งที่พระองค์วางหลักไว้นั้นเป็นหลักที่สมบูรณ์แบบที่สุดสมบูรณ์เบื้องต้นสมบูรณ์ท่ามกลางสมบูรณ์ในตอนสุดท้ายใครจะนำมาใช้เป็นหลักปฏิบัติก็ว่าดีทั้งสามตอนเบื้องต้นก็ดีท่ามกลางก็ดีสุดท้ายก็ดีและไม่ทำให้ผู้ปฏิบัติต้องเดือดเนื้อร้อนใจแต่จะทำให้สงบขึ้นเย็นขึ้นสว่างขึ้นหายมืดหายบอดด้วยหลักธรรมที่พระองค์กัดว่าดีแล้วมันความหมายเป็นอย่างนั้นสันทิฏฐิโกนี่หมายความว่าผู้ศึกษาผู้ปฏิบัติเห็นชัดด้วยตัวเองคำว่าเห็นหมายความว่ารู้ด้วยตัวของตัวเองประจักษ์แก่ใจประจักษ์แก่ใจไม่ใช่รู้ตามเขาบอกตามเขาเล่าไม่ใช่รู้เพียงสักแต่ว่าตำราว่าอย่างนี้หรือเขาว่าว่าอย่างนี้แต่รู้เพราะมันเกิดขึ้นแก่ใจเป็นประสบการณ์ของชีวิตเป็นเรื่องที่ประจักษ์แก่ตัวเราเองอันนี้ต้องเปรียบในทางวัตถุจึงจะเห็นง่ายเช่นว่าอาหารบางอย่างเราไม่เคยรับทานแล้วก็มีคนบอกโอ้ยภัตตาการนั้นเขามีอาหารอย่างนั้นวิเศษจริงๆไอ้คนที่มาเล่าก็พูดได้เท่านั้นแหละจะอธิบายเท่าใดเท่าใดคนนั้นก็ไม่สามารถจะรู้ได้ว่ามันวิเศษอย่างไรมันอร่อยอย่างไรรู้ไม่ได้จะรู้ได้ก็ต่อเมื่อคนนั้นไปที่ภัตตาการนั้นสั่งอาหารนั้นมารับทานเข้าไปพอรับทานก็รู้ได้ทันทีว่าโอ้แม่ของเขาวิเศษจริงๆรสชาติมันเป็นอย่างนี้รู้ได้หรือว่าคนไม่เคยกินน้ำตาลก็รู้ว่าหวานอย่างไรไม่เคยกินบระเพ็ดก็รู้ว่ามันขมอย่างไรไม่เคยกินยาควีนินก็ให้กินเข้าไปสักช้อนก็รู้ว่าเอ้ยมันขมจริงๆมันขมขนาดไหนสมัยก่อนนี่ควีนินน้ำนี่โอ้ยเหลือเกินมาเคยฉันควีนินน้ำขวดสูงแค่นี้ฉันจนหมดขวดหูอื้อเลยหมอก็บอกว่ามีเชื้อมาเลเรียเลยให้ควีนินน้ำไปหวดฉันเช้าฉันกลางวันฉันเย็นหูอื้อหูอื้อเพราะรสของฤทธิ์ของไอ้ยาเนี่ยแต่รู้ว่ามันขมจริงๆแล้วก็รู้ว่าหูอื้อด้วยนะฉันก็ไปได้นี่อันนี้เรียกว่าเป็นประจักษ์แก่ใจรู้ได้ด้วยตัวเราเองความสะอาดของจิตใจความสว่างของใจความสงบของใจที่เกิดขึ้นจากการปฏิบัติธรรมะนี่คนอื่นบอกไม่ได้บอกให้รู้ไม่ได้เรารู้ของเราเองว่ามันเป็นอย่างไรความสงบเป็นอย่างไรรู้เองความสะอาดเป็นอย่างไรรู้เองความสว่างทางจิตใจมีปัญญาอย่างไรเรารู้ได้เองอย่างนี้เป็นสันทิฏฐิโกธรรมะเป็นสันทิฏฐิโกคือว่าเห็นได้เองในปัจจุบันนี้ด้วยนะเห็นในปัจจุบันไม่ใช่ว่าไปเห็นกันข้างหน้าเช่นเราพูดว่าทำอย่างนั้นจะไปได้ผลชาติโน้นชาติหน้าอะไรมันไม่เป็นสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกก็คือเห็นกันเดี๋ยวนี้ทำทันทีเห็นทันทีมันเราจับถ่านไฟร้อนทันทีนั่นเป็นสันทิฏฐิโกจับน้ำแข็งมันก็เย็นทันทีจับของเปื้อนมันก็เปื้อนทันทีแต่เราไปล้างมันก็สะอาดทันทีนั่นเรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือเห็นผลในปัจจุบันเพราะงั้นเรื่องการปฏิบัติธรรมะในทางพระพุทธศาสนาไม่ว่าเราจะให้ทานเราจะรักษาศีลเจริญภาวนาหรือปฏิบัติในเรื่องอะไรขอให้เข้าใจว่าเราเห็นผลในปัจจุบันเห็นผลทันทีมันมีความดีขึ้นทันทีใจเราดีขึ้น
ช่นว่าทำดีได้ดีมันก็ดีทันทีเป็นสันทิฏฐิโกทำชั่วได้ชั่วมันก็ชั่วทันทีพอเราคิดชั่วใจมันก็เศร้าหมองทันทีคิดดีใจมันก็ผ่องใสทันทีและเมื่อเราทำลงไปเราก็ได้ทันทีคือทำดีมันก็ได้ความดีเพิ่มขึ้นในใจทำชั่วก็ได้ความชั่วเพิ่มขึ้นทันทีในใจอย่างนี้มันเป็นสันทิฏฐิโกคือสิ่งที่เห็นเองประจักษ์แก่ใจเรื่องอะไรที่เราพิสูจน์ไม่ได้เราเห็นไม่ได้ที่เขาบอกว่าค่อยไปเอากันข้างหน้าไอ้นี่มันไม่เป็นสันทิฏฐิโกถ้าเป็นสันทิฏฐิโกมันประจักษ์แก่ใจในปัจจุบันนั้นในขณะที่เราทำสิ่งนั้นเหมือนมีดบาดนิ้วของเราสันทิฏฐิโกก็เลือดไหลออกมาทันทีบาดปุ๊บเลือดมันก็ออกมาเพราะเลือดมันมาอยู่ทุกตลอดเวลาพอบาดปุ๊บเลือดมันก็ไหลออกมาทันทีนี่มันเป็นสันทิฏฐิโกอย่างนั้นให้โยมเข้าใจความหมายในเชิงอุปมาอุปไมยส่วนเนื้อแท้นั้นมันเป็นเรื่องที่เราประจักษ์แก่ใจเราได้พบอะไรได้รู้อะไรมันประจักษ์แก่ใจในเชิงปฏิบัติไม่ว่าในเรื่องอะไรปรากฏแก่ใจสุขอย่างไรสงบอย่างไรก็ปรากฏแก่ใจอย่างนี้เรียกว่าเป็นสันทิฏฐิโกคือประจักษ์แก่ใจหลักธรรมของพระพุทธเจ้ามีลักษณะอย่างนั้นเป็นสิ่งที่เราเห็นได้อันใดที่สอนว่าไปเอากันข้างหน้าเนี่ยมันไม่ใช่หลักสันทิฏฐิโกเช่นว่าทำอย่างนี้ไว้จะได้ไปได้ผลชาติหน้ามันไม่เป็นสันทิฏฐิโกสอนอย่างนั้นมันก็ไม่ถูกจะมีหรือไม่มีก็ตามใจแต่ว่ามันไม่ถูกแต่ต้องสอนให้เห็นว่าผลมันจะเกิดขึ้นแก่เราอย่างไรถ้าเราทำอย่างนั้นเราจะได้ผลอย่างไร ในชีวิตนี้ในปัจจุบันนี้เขาประจักษ์แก่ใจเราจะกลัวต่อการกระทำเช่นนั้นเช่นนรกในปัจจุบันมันมีสวรรค์ในปัจจุบันก็มีมันมีอยู่ในตัวของเรา เป็นพระพุทธเจ้าบอกว่านรกที่เป็นสันทิฏฐิโกก็คือความร้อนอกร้อนใจเราทำผิดแล้วมันก็ตกนรกร้อนอกร้อนใจลูกทำผิดกระทบกระเทือนใจพ่อแม่พ่อแม่ก็ตกนรกร้อนอกร้อนใจลูกที่มีความรู้สึกอย่างนั้นมันก็ร้อนอกร้อนใจเหมือนกันมันเสียใจเหมือนกันแต่มันด้านต่อการกระทำความชั่วแก้ตัวไม่ค่อยได้มันก็เป็นเรื่องรู้อยู่แก่ใจของเด็กคนนั้นพ่อแม่ก็ได้รับความร้อนเราทำอะไรทำให้ร้อนใจมันก็ได้รับผลเป็นความร้อนอกร้อนใจถ้าเราทำดีเราก็ได้ผลเป็นความสบายใจนี่มันเป็นสันทิฏฐิโกไม่ใช่ไปได้ผลกันต่อเมื่อนั้นต่อเมื่อนี้ไม่ใช่อย่างนั้นเป็นเรื่องที่เห็นชัดในเวลานี้ถึงเรียกว่าสันทิฏฐิโกอันนี้อากาลิโกหมายความว่าให้ผลไม่จำกัดเวลาทำเมื่อใดก็ได้ผลเมื่อนั้นทำเช้าได้เช้าทำสายได้สายทำบ่ายได้บ่ายทำเย็นได้เย็นทำกลางคืนได้กลางคืนทำเมื่อใดได้เมื่อนั้นทำขณะจิตไหนมันก็ได้ขณะจิตนั้นมันได้ทันทีนี่เป็นอากาลิโกไม่เหมือนผลหมากหลักไม้ให้ผลเป็นฤดูลำไยออกผลปีหนึ่งครั้งหนึ่งมะม่วงก็ปีละครั้งเว้นไว้แต่มะม่วงถวายออกผลตลอดเวลามะม่วงถวายนี่ควรจะเรียกว่ามะม่วงอากาลิโกเหมือนกันเพราะมันออกผลเรื่อยได้ขายเรื่อยได้ฉันเรื่อยเหมือนกันโยมเอามาถวายเรื่อยเพราะมันออกผลเรื่อยนะมันไม่จำกัดเวลานะแต่ของบางอย่างมันจำกัดเวลาจำกัดเวลาก็เป็นอากาลิกไม่เสียพระธรรมเป็นอากาลิกคือไม่จำกัดเวลาใครเอาไปปฏิบัติเมื่อใดก็ได้เช่นตัวอย่างว่าสมัยนี้เนี่ยคนจะบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ได้หรือไม่บางคนบอกมันไม่ได้เป็นไปไม่ได้นี่ขัดกับหลักอากาลิกูแล้วขัดกับคำที่พระพุทธเจ้ากัดไว้ด้วยพระพุทธเจ้ากัดกับสุภัททะปริปาชกในเวลาใกล้จะปรินิพพานว่าสุภัททะเอ๋ยกราบใดที่คนยังปฏิบัติตนตามอริยมรรคมีองค์8ลูกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์ท่านยืนยันงั้นยืนยันว่ากราบใดที่คนปฏิบัติตามอริยมรรคมีองค์8นี่ลูกนี้จะไม่ว่างเปล่าจากพระอรหันต์คือถ้าเราปฏิบัติตามแนวนั้นมันก็ได้เหมือนกันถ้าเราบอกว่าไม่มีก็ไม่ได้มันผิดหลักการเพราะข้อปฏิบัติเป็นอากาลิโกให้ผลตลอดเวลา
แม่พุทธศาสนาล่วงเลยมา 2,000 กว่าปี 2,500 กว่าปีแล้วก็ยังมีผลอยู่ถ้าบุคคลปฏิบัติก็มีผลอยู่แต่มันมีคำของใครก็ไม่รู้เขียนแช่งพุทธศาสนาไว้ว่าเมื่อพ.ศ.เท่านั้นจะไม่มีนั่นไม่มีนั่นไม่มีนั่นแล้วก็จะเสื่อมจนหมดเลยเขาเขียนไว้แล้วพระสมัยก่อนนี่สวดทุกคืนแช่งตัวเองทุกคืนเมื่อสมัยเป็นเด็กก็นอนฟังนั่งฟังพระสวดบนได้ยินท่านสวดเรื่องนี้ต่อไปต่อนั้นก็จะไม่มีพระอรหันต์ไม่มีพระภิกษุเพียงแต่เอาผ้าแดงมาติดไว้ข้างหูเป็นเครื่องหมายของนักบวชนักบวชก็จะหายไปโดยลำดับจนศาสนาหมดไปเลยอันนี้มันไม่ถูกตามหลักการพระพุทธเจ้าไม่ได้สอนไว้อย่างนั้นแล้วไม่ได้กัดว่าเมื่อเวลาเท่านั้นพุทธศาสนาจะอันตรธานพระพุทธศาสนาไม่ใช่มีอายุเพียง 5,000 ปีไม่ใช่มีเพียง 5,000 ปีแต่ตัวพุทธศาสนาที่แท้นั้นอยู่ในโลกตลอดเวลามีอยู่ในโลกตลอดเวลาธรรมะของพระพุทธเจ้ามีอยู่ในโลกตลอดเวลามีอยู่ในทุกส่วนของโลกทุกสถานที่ของโลกแต่ว่าคนจะรู้หรือไม่จะเห็นหรือไม่เท่านั้นยังมีอยู่ยังเป็นอยู่แล้วก็มันไม่มีทางจะเสื่อมเพราะคัมภีร์นี่ยิ่งหนักแน่นขึ้นไปโลกยิ่งเจริญยิ่งหนักแน่นนะคัมภีร์ของเราสมัยก่อนเขียนใบลานแม้กว่าจะได้แต่ละแผ่นนี่นั่งกันเอวคดเอวแข็งนั่งเขียนเกรงตัวอย่างนี้มือนี่รีบเลยไอ้คนจับไอ้เหล็กจานนะจับจนมือรีบก็ไปนะนั่งเขียนเกรงข้อเวลาเขียนมันลำบากสร้างหนังสือกว่าจะได้สักคัมภีร์นี่ลำบากเขาจึงพูดว่าสร้างหนังสือพระธรรมนี่ได้อานิสงส์มากแต่เขียนได้สักตัวนี่ก็เรียกว่าไม่ตกนรกแล้วอย่างนั้นเขาก็ต้องการให้คนเขียนมากๆเพราะมันไม่มีเดี๋ยวนี้ปั้มพักเดียวเครื่องพิมพ์นี่นี่สังขายนาพระไตรปิฎกที่พิมพ์เสร็จไปเนี่ยก็พิมพ์เสร็จแล้วพระท่านทำรวดเร็วส่งโรงพิมพ์เสร็จจัดข่าวห่อไว้เรียบร้อยใครสั่งจองก็ไปเอาได้แล้วเวลานี้ตั้งตู้ตั้งประกายวิโดทำรวดเร็วถ้าสมมติว่าโลกนี้มันมีอะไรทำให้กระดาษยุ่ยไปไม่เป็นไรเขาอัดไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วเดี๋ยวนี้สวดคำบาลีอัดในเครื่องคอมพิวเตอร์แล้วเป็นจำนวนแผ่นเท่าไหร่เก็บไว้เรียบร้อยมันไม่สูญไม่หายไปไหนเวลานี้ประกายวิโดคำสอนยังมีอยู่คนยังศึกษาได้ยังปฏิบัติได้ถึงได้และจะได้ผลจากสิ่งนั้นจึงเรียกว่าเป็นอากาลิโกคือให้ผลไม่จำกัดเวลาทุกคนปฏิบัติได้เราชาวพุทธจึงไม่ควรท้อแท้อ่อนแอทางจิตใจเอ้ยสมัยนี้มันปลายศาสนาทำไปมันก็ไม่ได้ผลนะพูดอย่างนั้นไอ้อย่างนี้แช่งตัวเองไม่ได้เรื่องทำให้ท้อแท้อ่อนอกอ่อนใจมีอะไรเกิดขึ้นก็ไม่คิดแก้ไขแต่พูดว่าโอ้ปลายศาสนามันเป็นอย่างนี้เลยไม่ช่วยกันแก้เหตุการณ์ต่างๆเกิดขึ้นในสังคมไม่ช่วยกันแก้ไขมันก็เสียหายมันต้องถือหลักว่าต้องช่วยกันแก้ช่วยกันปรับปรุงช่วยกันจัดการทำให้สิ่งถูกต้องเกิดขึ้นเพราะคำสอนเป็นเรื่องที่ทุกคนเอามาปฏิบัติได้ไม่จำกัดเวลาเออากาลิโกเอหิปัสสิโกมาก่อนว่าถ้าให้มาดูนั่นเองเอปัสสิโกมาดูเถอะมาพิสูจน์หลักคำสอนที่เราสอนว่านี่เอาไปพิสูจน์ดูไปปฏิบัติดูไม่ให้เชื่อทันทีไม่ให้เชื่อง่ายเชื่องมง่ายแต่เอาไปทดสอบเหมือนกับร้านขายข้าวแกงแกงมาแล้วก็เอาชิมได้เลยชิมได้เลยไม่ดีไม่ต้องซื้อเพราะของเขาดีจริงทนต่อการพิสูจน์ใครชิมแล้วต้องซื้อหรือว่าผลไม้อย่างดีเอามาวางขายเอาชิมได้เลยดีทุกผลไม่ใช่ผลนี่หวานในผลโน่นเปรี้ยวไม่ใช่อย่างนั้นมันดีทุกผลคำสอนของพระพุทธเจ้าก็ดีทางนั้นเรียกให้มาดูได้เรียกว่าเอหิปัจจิโกเรียกมาให้มาดูมาชมมาพิสูจน์ด้วยการปฏิบัติด้วยตัวของตัวเองเอาไปทำลองดูเถอะแล้วจะได้ผลอย่างไรพระพุทธเจ้าท่านท่าอย่างนั้นถ้าใครไม่เชื่อบอกเอาไปทำดูก่อนลองดูหน่อยแล้วท่านจะเห็นผลด้วยตัวของท่านเองอันนี้ประจักษ์สำหรับพวกชาวตะวันตกคือฝรั่งที่มาปฏิบัติทางจิตตามหลักพุทธศาสนาเนี่ยเข้ามาด้วยความไม่เชื่อทั้งนั้นแหละแล้วก็มาทดสอบทั้งนั้น
แต่พอทดสอบทำไปทำไปก็อ่อนลงไปมาถึงกราบพระก็ไม่เป็นไหว้พระก็ไม่เป็นมาเฉยๆนั่งเฉยๆไม่ไหว้ไม่กราบอะไรทั้งนั้นแหละแต่พอทำไปทำไป10วัน20วันมันค่อยอ่อนลงไปอัตตาตัวตนที่ยึดมั่นถือมั่นมันก็คลายไปความยึดในเรื่องอะไรต่างๆก็คลายไปกราบเรียบร้อยนั่งเรียบร้อยพับเพียบเป็นนั่งขัดสมาธิก็ได้มันเปลี่ยนไปนี่เรียกว่าถ้าให้มาพิสูจน์พอพิสูจน์แล้วก็เห็นด้วยตัวเองโอ้จริงเลยถูกต้องได้ผลประโยชน์อย่างนี้ได้เพราะฉะนั้นเมื่อเรามาพิสูจน์แล้วมาเห็นแล้วต้องทำไงต่อไปเอาเข้ามาใช้เลยโอปนายโกมาก่อนมาเอามาใช้เอามากินเอามาใช้ไปเห็นอาหารก็บอกให้ชิมได้ไปยืนรออยู่ทำไมเอามาชิมเป็นโอปนายโกก็หยิบก็มาใส่ปากหยิบก็มาใช้สบู่ไหนก็บอกว่าสบู่นี้ทาแล้วผิวนวลเอาต้องทาดูทาดูแล้วผิวมันยังก้านก็ขว้างไปเลยไม่ได้เรื่องอะไรมันโอปนายิโกก็มาเอามาทดสอบเอามาปฏิบัติเลยชั้นแรกเรียกว่ามาดูเห็นเห็นแล้วเอาไปทำดูไปทดลองดูพอไปทดลองดูก็เห็นประจักษ์แก่ใจว่าใช้ได้เป็นโอปนายิโกพอทำดูกลับไปแล้วก็เกิดข้อสุดท้ายว่าปัจจัตตังหมายความว่าผู้นั้นเห็นแจ้งด้วยตนเองวินยูชนพึงเห็นแจ้งด้วยตัวเองเห็นชัดด้วยตัวเองวินยูชนหมายถึงว่าผู้มีปัญญาคือเมื่อได้เริ่มปฏิบัติปัญญามันค่อยเจริญขึ้นเจริญขึ้นเจริญขึ้นเกิดความรู้เกิดความเข้าใจในเรื่องนั้นทีละนิดทีละหน่อยค่อยหนักแน่นค่อยมั่นคงมากขึ้นเรียกว่าเข้าใจด้วยตัวของเขาเองไม่ต้องเชื่อตามเขาบอกไม่ต้องเชื่อตามเขาว่าอีกต่อไปชั้นแรกอาจจะเชื่อตามคำคนอื่นว่าแต่เมื่อเราเอามาทดสอบมาปฏิบัติด้วยตนเองแล้วเราเชื่อตัวเองว่าจริงๆๆได้ผลจริงๆนี่เป็นปัจจัตตังคือรู้ชัดด้วยตัวของเราเองแล้วเราไม่คลายแล้วถ้าเห็นอย่างนั้นแล้วไม่คลายความเลื่อมใสไม่คลายความเชื่อในพระพุทธธรรมพระสงฆ์มีความหนักแน่นเรียกว่าอาจลศรัทธาคือศรัทธาที่มั่นคงเหมือนกับภูเขาหินลมพัดไม่หวั่นไหวจิตใจเราก็เป็นอย่างนั้นลักษณะธรรมะมันเป็นอย่างนี้ก็พูดมาก็พอดีสมควรแก่เวลาขอยุติไว้แต่เพียงเท่านี้ตอนนี้ไปก็ขอเชิญญาติโยมนั่งสงบใจทำสมาธิเป็นเวลา5นาที